ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหนือเสียรเกล้ากราบนมัสการพระครูภาวนาวิเทศกราบนมัสการพระครูวิเทศสันติคุณกราบนมัสการพระอาจารย์ไพศาลสิปปาทีโปกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งกราบสวัสดียอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านนะคะค่ะนะคะวันนี้รายการเรื่องเล่าในครั้งพุทธกาลนะคะก็มาถึงครั้งที่63แล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวของการสร้างมหาทานบารมีนะคะการสร้างสั่งสมบุญบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ซึ่งก็เป็นการสั่งสมบุญบารมีในชาติสุดท้ายนะให้แก่รอบก่อนที่จะไปตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระชาติหนึ่งนะคะซึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสเล่าเรื่องราวนี้แด่พระภิกษุสงฆ์ในครั้งที่นะคะพระองค์โปรดพระประยุรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์นั่นเองนะคะซึ่งจากคราวที่แล้วเราก็ได้ฟังเรื่องราวที่พระองค์ได้ตรัสเล่าถึงการกําเนิดนะคะการตั้งความปรารถนาของพระพุทธมารดาของพระองค์นะคะว่าตั้งความปรารถนามาตั้งแต่สมัยที่91กับที่ล่วงมาแล้วนะคะสมัยนั้นเป็นสมัยของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งพระราชมารดาของพระองค์นะคะในยุคที่นั้นที่ตั้งความปรารถนานั้นก็ได้เกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าพันทุมมราชแห่งกรุงพันทุมมดีนครนะคะซึ่งในครั้งนั้นพระราชบิดาของของพระนางนี้นะคะเป็นใหญ่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปและในยุคนั้นนะคะแล้วก็ยังเป็นอุปถากของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยด้วยแล้วก็เป็นใหญ่ในชมพูทวีปในการนั้นเองนะคะก็มีเมืองประเทศสาราชได้ส่งเครื่องบรรณาการที่มีค่ามากมาถวายพระองค์ก็คือไม้แก่นจันทร์และก็พระสุวรรณมาลาก็หรือมงกุฎทองคํานั่นเองพอพระองค์เห็นสิ่งที่มีค่ามากทั้งสองอย่างนี้ก็เลยนึกถึงพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ของพระองค์นะคะก็เลยบอกว่านี่เหมาะกับธิดาก็เลยตรัสเรียกพระธิดาเข้าเฝ้าแล้วก็มอบสุวรรณมาลานี่ให้กับพระธิดาองค์เล็กแล้วก็ไม้แก่นจันทร์ที่มีค่ามากให้พระธิดาองค์โตนะคะซึ่งพอทั้งสองพระองค์ได้รับของที่มีค่ามากนะคะก็รู้สึกปลื้มปิติใจมากว่าเนี่ยสิ่งนี้มีค่ามากกว่ามากถึงแสนกหาปณะเลยนะคะแต่ละอย่างเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าตัวเองเนี่ยเอามาใช้เป็นการส่วนตัวเนี่ยเอามาประดับเป็นเครื่องประดับส่วนตัวนี่ก็จะได้ความสุขแค่ชั่วคราวแต่ควรจะไปเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ก็คือถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าตัวเองนี่จะได้ความสุขที่ยาวนานเป็นความสุขที่ยั่งยืนแล้วก็จะเป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาตินะคะเพราะว่าทั้งสองพระองค์นี้เป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดมีสติปัญญาก็เลยกราบทูลขออนุญาตพระราชบิดาว่าจะขอเอาเครื่องบรรณาการที่สูงค่าเนี้ยนะคะไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระธิดาองค์เล็กก็บอกว่าตัวเองก็จะไปถวายด้วยพอพ่อได้ฟังดังนั้นนะคะก็ปลื้มใจมากว่าลูกทั้งสองนี้เป็นผู้ที่มีปัญญารู้การอันเป็นประโยชน์เพราะว่าการที่ไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะได้ความสุขที่ยั่งยืนยาวนานตลอดกาลนานนะคะก็เลยบอกว่าขอให้ลูกนี้นําไปตามความปรารถนานะคะพ่อนี่ก็ปลื้มด้วยนะคะเนื่องจากว่าพ่อนี่ก็เป็นพุทธมามกะนะคะที่เป็นชาวพุทธที่เข้มแข็งมากๆเลยเป็นถึงอุปถากใหญ่นะคะพอพระนางได้รับอนุญาตจากพระราชบิดาทั้งสองนะคะก็พระราชธิดาองค์โตนี่ก็ไม้แก่นจันทร์นี่ไปอันนี้นะคะไปป่นให้ละเอียดนะคะเป็นผงจุลแจ่นจันทร์เนี่ยแล้วก็ใส่ในพระโอษฐ์ทองคําส่วนพระราชธิดาองค์เล็กนี่ก็ให้ช่างเนี่ยมานะทํามงกุฎทองคํานี่ให้กลายเป็นที่ประดับพระอุรานะคะเพื่อที่จะไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็คล้ายๆคงจะประดับตรงรัชประคตอะไรอย่างนี้นะคะก็คือพอได้ฟังดังนั้นนะคะก็ดีใจกันใหญ่เลยนะคะก็เลยแปลรูปแล้วก็ใส่พระโอษฐ์ทองคํา
นะคะแล้วก็เตรียมที่จะไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขมะคฤทัยวันนะคะที่พระองค์ประทับอยู่นะคะคราวก่อนก็ถึงตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งพระธิดาทั้งสองนี่ก็กำลังที่จะเสด็จไปที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็จากนั้นนะคะทั้งสองเนี่ยเมื่อได้ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะจะขอพรอะไรแล้วเขาจะตั้งความปรารถนาอะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องไปถึงพระพุทธมารดานะคะผู้ที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธมารดากันนะคะก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องราวของการสร้างบารมีของพระเวสสันดรนะคะชาดกเราก็มาเราก็ขอน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณครูไม่ใหญ่มาฝากเช่นเคยนะคะพึงพอใจเท่าที่มีให้ดูไม่ลุ้นไม่เร่งไม่เพ่งไม่จ้องไม่เน้นภาพไม่เข็นภาพเพื่อที่จะได้ชัดดั่งใจเรามีให้ดูแค่ไหนให้พึงพอใจแค่นั้นไปก่อนให้ดูอย่างสบายสบายธรรมดาธรรมดาเหมือนเราดูต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาหรือดูทิวทัศน์อย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ที่ให้ไว้สำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะค่ะนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกนะคะซึ่งเป็นการสร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ในพระชาตินี้นะคะเป็นการสร้างฐานที่ไม่ว่าใครนี่ก็ไม่ทำได้ยากนะคะไม่สามารถทำได้เลยก็ว่าได้นะคะนอกจากผู้ที่มีหัวใจอันยิ่งใหญ่ดุจพระบรมโพธิสัตว์เช่นนี้นะคะเรื่องราวที่นะคะพระองค์ได้ตัดเล่านี่นะคะเรื่องพระเวสสันดรชาดกเนี่ยนะคะก่อนที่พระองค์จะเล่าเรื่องราวที่การสร้างมหาทานบารมีของพระองค์ในครั้งที่บำเพ็ญบุพจริยาเป็นพระเวสสันดรนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสเล่าเรื่องราวของพระพุทธมารดาด้วยนะคะความเป็นมาการตั้งความปรารถนานะคะอย่างที่เราได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะคะว่าหลังจากที่พระราชธิดาทั้งสองพระองค์นี้นะคะได้เครื่องราชบรรณาการแล้วก็นำไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขมะมัคคฤทัยวันนั้นนะคะก็พอไปถึงก็เลยพระธิดาองค์โตก็ได้น้อมนำจุลแก่นจันทร์นี่นะคะเข้าไปถวายนะคะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไปโปรยแถวพระคันธกุฎีนะคะทําให้พระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่หอมตลบอบอวลเลยนะคะหอมด้วยจุลแก่นจันทร์ส่วนพระธิดาองค์เล็กนะคะก็ได้ถวายที่นะคะที่ประดับพระอุระนะคะที่แปลจากพระสุวรรณมาลาเนี่ยค่ะให้กลายเป็นที่ประดับพระอุระอย่างสวยงามทาเป็นทองแผ่นบางๆนะคะเป็นเหมือนระยะขณะที่พระราชธิดาองค์โตนั้นนะคะถวายจุลแก่นจันทร์เสร็จก็ได้ทัศนานะคะมองไปที่พระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เห็นรูปลักษณะอันงดงามนะคะได้ลักษณะของมหาบุรุษมีรัศมีที่ผ่องใสมากงดงามมากนะคะพระนางก็คิดไปไกลถึงว่าผู้ที่ให้กำเนิดบุคคลที่งดงามเช่นนี้น่ะจะต้องเป็นสตรีที่งดงามมากๆจะต้องเป็นเบญจกัลยาณีนะคะเหนือสตรีอื่นใดในสากลโลกเลยนางก็คิดไปเลยว่าผู้ที่ให้กําเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเป็นสตรีที่งามที่สุดที่ไม่มีใครเปรียบปรานดังนั้นพระนางก็เลยคิดในใจเลยว่าบุแม้พระนางนี่จะไม่เคยเห็นพระพุทธมารดานะคะแต่ว่าก็คิดในใจก็เลยตั้งความปรารถนาขึ้นมาเลยว่าขอให้พระนางเนี่ยนะคะด้วยอานิสงส์ที่ได้ถวายจุลแก่นจันทร์เนี่ยขอให้พระนางนี้ได้เป็นพระราชมารดาเนี่ยพระมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตนะคะขอให้ก็ตั้งความปรารถนาเลยว่าขอคืออยากจะแบบงดงามอยากจะเป็นผู้ที่ให้กําเนิดผู้ที่มีร่างกายที่งดงามเช่นนี้นะคะเป็นต้นแบบของกายมหาบุรุษนะคะนางก็ตั้งความปรารถนาไว้ส่วนพระธิดาองค์เล็กนะคะก็ได้ตั้งความปรารถนาเช่นกันหลังจากถวายเครื่องประดับพระอุราแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้เครื่องประดับนี้เนี่ยจงอยู่ติดกายของหม่อมฉันเนี่ยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์
นะคะพอตั้งความปรารถนาเสร็จนะคะด้วยพยานอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรวจดูว่าความปรารถนาของพระราชธิดาทั้งสองพระองค์นี้จะสําเร็จหรือไม่นะคะเมื่อมองไปก็เห็นด้วยบุญของทั้งสองนี่ว่าสามารถที่จะสําเร็จได้พระองค์ก็เลยประทานพรให้ว่าด้วยบุญเนี่ยที่ทั้งสองที่พระราชธิดาทั้งสองเนี่ยพวกเธอทั้งสองเนี่ยได้นะคะประดิษฐานอันใดก็ตามแก่เราเนี่ยก็ขอให้ความปรารถนาที่พวกเธอทั้งสองตั้งไว้เนี่ยจงสำเร็จนะคะก็คืออวยพรว่าขอให้ความปรารถนานี้สำเร็จพอได้ฟังพุทธพยากรณ์ดังนั้นนะคะทั้งสองพี่น้องนะคะก็ดีใจมากเลยนะคะปลื้มปิติใจได้ตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมบุญทุกอย่างเลยนะคะพอละโลกไปก็ทำให้ทั้งสองเนี่ยไปเกิดในเทวโลกแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในแต่สุขติภูมิก็คือไม่เคยลงไปไม่เคยตกลงไปสู่อบายเลยนะคะยิ่งพระนางผุสดีนี่วนเวียนอยู่ในเทวโลกนะคะก็คือพระธิดาองค์โตและองค์เล็กนี่วนเวียนอยู่ในเทวโลกแล้วก็ด้วยอานิสงส์นะคะพระธิดาองค์เล็กและก็องค์โตนี่ไม่ว่าจะเกิดภพไหนชาติไหนนะคะก็จะองค์โตนี่ก็จะมีผิวพรรณที่งดงามละเอียดอ่อนแล้วก็องค์เล็กนี่ก็จะมีเครื่องประดับทิพย์ที่ประดับอยู่ที่กายเนี่ยทำให้มีรัศมีที่เรืองรองสว่างไสวอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะหลังจากที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวโลกยาวนานเลยนะคะแล้วทั้งสองก็ได้มาเกิดในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนหน้าพระพุทธเจ้าของเรานะคะที่ผ่านมานี่เองนะคะก็คือในพัทรกัปนี้จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า5 พระองค์ใช่ไหมคะพระองค์แรกก็คือพระกัสสปะสันโธพุทธเจ้าพระองค์ที่สองก็คือพระโกนาคามนะพุทธเจ้าพระองค์ที่สามก็คือพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก่อนที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราก็คือพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ต่อไปในอนาคตนะคะก็คือกลับต่อไปก็คือเป็นพระศรีอริยเมตไตรก็จะครบ5 พระองค์พอดีดังนั้นพระนางเกิดในยุคนี้นะคะทั้งสองพระองค์เลยมาเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากีกินะคะซึ่งพระเจ้ากีกิเองนี้ก็เป็นอุปถากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันนะคะพระนางมีนามว่าสุธรรมานะคะด้วยความที่พระนางนี้มีผิวพรรณละเอียดอ่อนงดงามมากเลยนะคะด้วยอานิสงส์ที่ถวายจุลแก่นจันทร์ก็ทําให้เรียกขานพระนางในนามว่าผุสดีส่วนพระธิดาองค์เล็กนะคะก็เกิดมานี่ก็หูงดงามมีบุญมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับอันเป็นทิพย์เนี่ยหูสว่างเรืองรองอยู่ในพระวรกายเนี่ยตลอดเวลาเลยนะคะก็เลยได้นามว่าอุรัชธานะคะคือทั้งสองพระองค์นี้มีบุญมากพระนางอุรัชธาด้วยความตั้งความปรารถนาว่าขอให้นางเนี่ยมีเครื่องประดับติดกายของนางจนกว่าตราบกระทั่งเข้าเป็นพระอรหันต์นะคะนางก็ได้ถวายภัตตาหารแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะก็ได้อนุโมทนาก็คือภัตตาอนุโมทนาพอนางได้ฟังภัตตาอนุโมทนาจบลงเท่านั้นนะคะช่วงนั้นอายุแค่เพียง16 ชรรษาพระนางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันรอบแรกนะคะพอรอบที่สองนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวนะคะให้พรภัตตานุโมกถากับพระราชบิดาของพระนางนะคะคือพระเจ้ากีกิและพระเจ้ากีกิก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันส่วนนางได้ฟังรอบสองนางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พอบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะคะด้วยกายของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงได้พระนางก็เลยขออนุญาตพระราชบิดานี้ออกบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้บรรลุนะคะแล้วก็ได้นิพพานในชาตินั้นเลยส่วนพระธิดาองค์อื่นนะคะก็คือพระนางสุธรรมาหรือพระนางผุสดีนะคะที่มีผิวกายที่งดงามนะคะพระเจ้ากีกิยังมีพระราชธิดาอีก6 พระองค์นะคะคือในชาตินี้มีทั้งหมด8 พระองค์นะคะที่แบบงดงามทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ทั้ง7 พระองค์นี้นะคะก็ได้สร้างบุญสร้างบารมีในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกัน
นะคะก็พอมาการยุคปัจจุบันนี้นะคะก็คือในสมัยของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทั้ง7 คนนี้ก็ได้มาเกิดนะคะได้มาเกิดในยุคนี้แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปก็หลายพระองค์นะคะแล้วก็ที่ยังไม่ได้บรรลุก็ได้ไปเกิดในชั้นนิมมานรดีบ้างนะคะแล้วก็เป็นพระพุทธมารดาที่อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะคะเป็นเทพบุตรพุทธมารดาก็คือพระนางผุสดีนี่เองก็คือว่ามาในชาติปัจจุบันก็คือพระนางสิริมหามายานะคะทั้ง7 พระองค์ที่สร้างบารมีร่วมกันมานะคะก็มีพระนางเขมาเถรีพระนางอุบลวรรณาเถรีและก็พระนางปัตตาจลาเถรีพระนางโคสาโคตมีนะคะและก็พระนางธรรมทินนาและก็พระนางสิริมหามายาและก็คนที่7ก็คือนางวิสาขานะคะเห็นไหมคะว่าทุกคนนี้ที่สร้างบารมีร่วมกันมานะคะแล้วก็มาเกิดแต่ว่าทุกคนนี้ก็มีกรรมเป็นของตัวเองเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิคือสร้างบารมีมานะคะจากชาตินั้นที่สร้างบารมีวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์แต่ระหว่างทางกว่าที่จะมาถือกําเนิดในยุคในพระพุทธเจ้าการปัจจุบันทุกคนก็มีกรรมนะคะบางคนก็ไปสร้างกรรมดีบางคนก็ไปสร้างผิดพลาดบ้างนะคะแต่ก็ยังมีบุญที่ส่งผลให้มาบรรลุพระอรหันต์ในชาตินี้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าผู้ที่โหกว่าจะบรรลุพระอรหันต์ได้นี้นะคะทุกยากลําบากอย่างแสนสาหัสเลยก็คือพระนางปัตตาจราแล้วก็มีนะคะพระนางกีสาโคตมีด้วยใช่ไหมคะพระนางก็ได้รับความลําบากนะคะก็คือมีความโศกเศร้าเสียใจในการที่แบบต้องสูญเสียพระโอรสไปก็มีนะคะซึ่งเรื่องราวต่างๆนั้นนะคะซึ่งการสร้างบุญเนี่ยถ้าเราสร้างบุญมาโดยตลอดเนี่ยเราก็จะไม่มีอุปสรรคเข้านิพพานก็อย่างง่ายดายนะคะอย่างมีความสุขนะคะซึ่งนางอุบลวรรณาเถรีก็เหมือนกันแม่นางเนี่ยนะคะจะมีเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มากด้านฝ่ายหญิงแต่พระนางก็ยังโดนโจรป่าเนี่ยข่มขืนเห็นไหมคะเพราะว่าวิบากกรรมเนี่ยมันก็ยังตามมาส่งผลส่วนนางวิสาขาเนี่ยพระนางนะคะเกิดในตระกูลของมหาเศรษฐีแล้วก็มีสมบัติตักไม่พร่องตลอดชีวิตก็มีการสร้างบารมีมาตลอดแต่ก็ยังไม่บรรลุเป็นธรรมเป็นพระโสดาบันนะคะพอละโลกไปก็ได้เกิดเป็นมเหสีของท้าวนิมมานรดีที่สวรรค์ชั้น5นะคะซึ่งปัจจุบันเราก็จะเห็นนะคะว่าการสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยจะส่งผลอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของผู้ที่เกิดในร่วมสมัยนะคะแต่มาถึงยุคนะคะพอพระนางผุสดีนะคะในยุคนั้นพอนางแบบไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะก็เวียนว่ายตายเกิดยาวนานเลยนะคะจนในที่สุดพระนางก็ได้มาเป็นมเหสีของท้าวสักกะเทวราชนามว่าผุสดีนะคะเหมือนชื่อเหมือนผิวพรรณของนางนั่นแหละนะคะที่งดงามแล้วก็นางก็เสวยสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในฐานะอัครมเหสีของท้าวสักกะเทวราชนี้เป็นเวลายาวนานมากนะคะจนสิ้นจวบจะสิ้นอายุขัยของนางก็เกิดบุพพนิมิต5 ประการบุพพนิมิต5 ประการนี่ก็คือเป็นสัญญาณว่าเทวดาองค์นั้นจะต้องมาจุตินะคะก็คือแล้วก็เทพเทวดาที่มีบุพพนิมิตทั้ง5 ประการนี้แล้วก็ที่เห็นได้นี่จะต้องเป็นเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่เท่านั้นนะคะไม่ใช่เหมือนเทวดาโดยทั่วๆไปแล้วก็ถึงจะมีศักดิ์ใหญ่แต่ก็ต้องเป็นเทวดาที่มีความรู้ด้วยนะคะเหมือนในหมู่มนุษย์เนี่ยผู้ที่เป็นพระราชาเนี่ยเห็นเหตุการณ์ที่เป็นอัศจรรย์เช่นอุกกาบาตอะไรเงี้ยค่ะความเป็นพระราชาผู้ที่มีบุญมากเนี่ยพระองค์เนี่ยจะดูออกว่าเนี่ยเป็นนิมิตหมายอะไรก็มีพระราชาแล้วก็พวกอำมาตย์ปุโรหิตาจารย์ชั้นผู้ใหญ่นะคะจะรู้ส่วนแม้จะมีศักดิ์ใหญ่นะครับอาจจะเป็นราชินีอาจจะเป็นอะไรก็อาจจะไม่รู้นะคะว่านี่หมายถึงอะไรเช่นกันนะคะของเทวเราเทวดาก็เหมือนกันเทวดาที่รู้เท่านั้นถึงจะรู้ว่าบุพนิมิตนั้นก็คือหมายเครื่องหมายว่าตัวเองจะต้องหมดบุญจะต้องไปจุติแล้วนะคะก็มีเทวดาหลายๆองค์ที่แบบชมสวนอยู่ดีๆตัวเองก็ลงมาเกิดเห็นไหมคะที่นางปฏิปูชิกาเนี่ยพระนางก็ไม่รู้นะคะว่าตัวเองเกิดบุพนิมิตอะไรนะคะตายลงมาเกิดแต่งงานมีลูกจนแก่แล้วก็
แต่ก็ระลึกชาติได้ก็จะตั้งความปรารถนาที่จะขอมาเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงมาเป็นบาทบริจาคของสามีนะคะของเทพบุตรที่เป็นสามีเหมือนเดิมก็สร้างบุญแล้วก็ตั้งจิตมั่นอยู่นั่นแหละตลอดชีวิตพอละโลกปุ๊บปุ๊บขึ้นไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนเดิมขณะที่สามีแล้วก็บริวารทั้งหลายนะคะกําลังเก็บดอกไม้กันเพลิดเพลินอยู่เนี่ยก็เลยหันมาอ้าวเธอหายไปไหนเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคะคือเวลาต่างกันมากโลกมนุษย์นี่ผ่านไป70-80 ปี90 ปีแต่อยู่บนสวรรค์เนี่ยแค่แวบเดียวเท่านั้นเองนะคะแค่ไม่นานก็ทําให้แบบเนี่ยแหละค่ะนะคะการบังเกิดของเทพเทวดาแล้วก็มนุษย์นี่จะต่างกันมากเวลานี่จะต่างกันมากนะคะการพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านถึงบอกว่าการสร้างบุญสร้างบารมีนี่นะคะในโลกมนุษย์เนี่ยเรามันเป็นเวลาแค่แป๊บเดียวทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานนะคะจนก็จนไม่นานรวยก็รวยไม่นานแต่ในอีกโลกหนึ่งนะคะที่เราละโลกไปเนี่ยถ้าทุกข์นี่ก็จะทุกข์นานแสนนานถ้าตกนรกเนี่ยโหไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ1 วัน 1 คืนของนรกขุมที่หนึ่งเท่ากับ9 ล้านปีมนุษย์คิดดูแล้วกันถ้าเราตกพันปีนรกอะค่ะคิดดูแล้วกันพันปีหนึ่งนี่365 วันได้คูณ1,000แล้วก็มาคูณเก้าแล้วก็มาคูณอีก1,000อีกทีหนึ่งซึ่งยาวนานมากหลวงพ่อท่านถึงบอกว่าให้พวกเรานี่ตั้งใจนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่ภพของมนุษย์สวรรค์นรกสวรรค์ทั้งหลายนะคะซึ่งมันแตกต่างกันแต่ว่าภพของมนุษย์นี่เป็นภพที่เป็นคล้ายๆตลาดค้าบุญค้าบาปนะคะถ้าเราสร้างบุญนี่เราก็จะได้ไปนะคะพักก็คือไปพักอยู่ที่เทวโลกเพื่อที่จะลงมาสร้างบารมีต่อแต่ถ้าเราสร้างกรรมนี่เราก็จะต้องไปทนทุกข์ทรมานในมหานรกขึ้นมาก็ยังมามีผลของวิบากนั้นส่งมาอีกนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าเป็นวิชาชีวิตพระนางผุสดีก็เหมือนกันนะคะนางก็เกิดบุพพนิมิต5 ประการก็คือประการแรกนะคะดอกไม้ที่ประดับพระวรกายนี่เหี่ยวแห้งนะคะปกติมันจะบานสดใสอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเป็นดอกไม้ทิพย์แล้วก็ประการที่สองก็คือเครื่องประดับก็คือดอกไม้ใช่ไหมคะเหี่ยวแห้งประการที่สองก็คืออาภรณ์นี่ค่ะก็คือดอกไม้ของเทพธิดานะคะอันนี้ก็จะเหี่ยวแห้งนะคะไม่มีรัศมีแล้วก็เสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยที่เคยรุ่งเรืองสว่างไสวเนี่ยก็จะเศร้าหมองนะคะอันดับที่สามก็คือผิวพรรณเนี่ยก็จะเศร้าหมองเหมือนกันนะคะจากสดใสเรืองรองแล้วก็อันดับที่สี่ก็คือเหงื่อเนี่ยจะออกทางรักแร้นะคะรักแร้เพราะว่าปกติเนี่ยเทวดานี่เขาจะไม่มีเหงื่อแล้วก็จะไม่แก่ด้วยนะคะผู้หญิงเนี่ยนะคะเทพธิดานี่ก็จะหน้าตาผิวพรรณวรรณะหน้าตานี่จะอายุเท่ากับ16 ปีตลอดที่อยู่บนเทวโลกส่วนเทพบุตรก็จะเท่าอายุ18 ปีตลอดที่อยู่บนเทวโลกจะไม่มีแก่มีเหี่ยวนะคะแล้วก็ถ้าเหงื่อออกทางรักแร้ก็คือนั่นก็หมายถึงเป็นบุพนิมิตที่จะต้องจุตินะคะแล้วก็นะคะสิ่งที่แบบเทพธิดาทั้งหลายจะต้องพบเจอแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในทิพยสมบัติก็คือรู้สึกหงุดหงิดจริงๆแล้วก็คือโลกสวรรค์นี้เป็นโลกแห่งการนะคะเสวยบุญก็จะมีแต่ความรื่นเริงบันเทิงใจนะคะจะไม่มีแบบโศกเศร้าเสียใจอะไรประเภทนั้นมากนะคะพอหงุดหงิดเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความรำคาญอันนี้ก็คือเกิดความเบื่อหน่ายในทิพยสมบัติและอันนี้แหละเป็นบุพนิมิตนะคะซึ่งนางผุสดีเองนางก็ไม่รู้นะคะเทพธิดาผุสดีก็ไม่รู้ตัวแต่ก็รู้ว่าตัวเองนี่รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องจุติแต่ท้าวสักกะเทวราชแต่พระองค์เห็นด้วยเทวฤทธิ์ก็รู้เลยว่ามเหสีอันเป็นที่รักของพระองค์นี่จะต้องไปจุติยังโลกมนุษย์แล้วเนี่ยอีก7 วันนะคะพอวันที่7พระองค์ก็เลยพาไปเดินเล่นที่สวนนันทวันนะคะสวนนันทวันบนสวรรค์นี่ขึ้นชื่อมากเลยนะคะเป็นสวนที่งดงามมากเลยนะคะแล้วก็เป็นที่รื่นเริงบันเทิงใจเป็นที่แบบเหล่าเทพบุตรเทพธิดาที่มาชุมนุมกันมีเสียงดนตรีทิพย์มีอะไรต่างๆมากมายให้รื่นเริงบันเทิงใจ
แล้วก็เหล่าเทพบุตรเทพธิดาที่เกิดบุพนิมิตห้าประการที่รู้ตัวเองนะคะก็จะมาที่สวนนันทวันเพื่อให้คลายความโศกเศร้าเสียใจที่ตัวเองนี่จะต้องจากสวรรค์อันรื่นรมย์แห่งนี้นะไปจุตินะคะก็จะไปเพื่อให้คลายความโศกเศร้าเสียใจพระอินทร์ท่านก็คิดจะอนุเคราะห์มเหสีอันเป็นที่รักนะคะก็เลยชวนนางเนี่ยไปสวนนันทวันนะคะไปเพื่อให้นางนี่คลายความเศร้าโศกเสียใจนะคะพวกเทวดาทั้งหลายถ้ามาที่นี่นะคะก็จะปลอบประโลมกันบอกว่าเนี่ยเธอขอให้เธอเขาจะอวยพรกันยังไงทราบไหมคะพวกเทวดาเขาจะอวยพรกันว่าขอให้เธอนะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มาสร้างความดีแล้วก็ได้ขึ้นมาอยู่สวรรค์ชั้นนี้เหมือนเดิมเขาจะอวยพรกันให้เกิดเป็นมนุษย์นะคะดังนั้นพระอินทร์ก็เช่นกันนะคะก็พามเหสีนี่ไปที่สวนนันทวันก็พาไปชื่นชมนะคะให้นางให้คลายความหงุดหงิดกังวลใจแล้วก็พาไปประทับนั่งที่นั่งอันเป็นสิริเสร็จแล้วก็กล่าวกับพระนางว่าผุสดีน้องรักน้องเนี่ยพี่จะให้พรน้องขอ10ประการขอให้น้องนี่อยากได้พรอะไรก็ขอให้น้องเนี่ยขอมานะคะพระนางก็เอะใจเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะการให้พรนี่ก็หมายถึงการจากลานะพระนางก็ไม่แน่ใจนะคะก็เลยเรียบเคียงถามท้าวสักกะผู้เป็นพระสวามีว่าเสด็จพี่หม่อมฉันเนี่ยทำความผิดอะไรเหรอทำไมเสด็จพี่ถึงจะให้หม่อมฉันเนี่ยจากไปจากสถานที่อันน่ารื่นรมย์แห่งนี้นะคะก็เลยเรียบเคียงถามเฉยนะคะตัวเองก็ไม่ได้รู้ท้าวสักกะก็เลยรู้เลยว่าพระนางนี่ยังอยู่ในความประมาทมากนะคะไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตัวเองเนี่ยจะตายแล้วก็เลยบอกว่าผุสดีน้องรักน้องน่ะจะทำความผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่มีหรอกโทษอะไรที่น้องทำนี่ไม่มีพี่นี่ก็ยังรักน้องเสมอแต่ว่าตอนนี้น่ะน้องน่ะจะหมดอายุขัยจะต้องไปจุติความตายนี่คลืบคลานเข้ามาแล้วทุกเมื่อก็เลยบอกตรงๆเลยว่าน้องเนี่ยความรักที่พี่มีต่อน้องนี่ก็ไม่สามารถที่จะฉุดรั้งน้องไว้ได้หรอกนะคะเพราะความตายมันคืบคลานเข้ามาแล้วแล้วก็น้องเนี่ยจะต้องไปจุติยังโลกมนุษย์ดังนั้นน้องพี่เนี่ยจะให้พรน้องดังนั้นน้องอยากได้พรอะไรก็ขอให้น้องขอมาเถอะนะคะนางก็พอฟังแล้วนางก็ตกใจเลยนะคะแต่ก็ข่มใจตัวเองไว้ได้ด้วยความที่นางก็สั่งสมบุญมานานแสนนานนะคะเพราะว่าตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธมารดาก็สร้างสมบุญบารมีเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง2 พระองค์มาแล้วนะคะนางก็เลยคิดได้นะคะแล้วก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพระนางก็จึงใช้ที่พระจักขุของนางเนี่ยมองลงไปยังโลกมนุษย์แล้วก็ตรวจดูทั่วทั้งชมพูทวีปว่ามีสถานที่ใดที่เหมาะสมกับบุญของนางนางก็เห็นกรุงศรีพลีนะคะก็ว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับบุญของนางนางก็เลยขอพรเลยทีนี้นางก็เลยตั้งความปรารถนาว่าขอให้หม่อมฉันเนี่ยไปเกิดเป็นพระอัครมเหสีที่โปรดปรานของพระเจ้าศรีพลีราชนะคะก็คือขอให้ตัวเองนี่ได้เกิดเป็นอัครมเหสีของเมืองนี้แหละนะคะที่เหมาะกับบุญของตัวเองแล้วก็ให้เป็นมเหสีที่รักใคร่โปรดปรานของพระราชาของพระราชสวามีด้วยนะคะและประการที่สองพระนางก็ขอว่าขอให้พระนางนี่มีดวงตาที่ดำคลับงดงามเหมือนกับดวงตากวางอายุ1 ขวบและก็ประการที่สามพระนางขอให้ตัวเองนะคะขอให้หม่อมฉันนี่มีคิ้วดำคลับงามแล้วก็เป็นเลื่อมพลายเหมือนสร้อยระย้าของหางนกยูงก็คือมีขนคิ้วนี่ดำงามโก่งสวยนะคะแล้วก็ดำคลับระยิบระยับเหมือนกับหางนกยูงข้อสี่นะคะก็ขอให้หม่อมฉันเนี่ยได้เกิดในพระราชนิเวศและก็มีนามว่าผุสดีเหมือนชื่อเดิมในเทวโลกข้อห้าขอให้หม่อมฉันนี่มีพระโอรสผู้มีบุญญาธิการมากเป็นผู้ที่ไม่ตระหนี่ในการทำทานเป็นผู้ที่รักการให้ทานสละได้แม้กระทั่งชีวิตนะคะแม้กระทั่งชีวิตนะคะแม้กระทั่งเลือดเนื้อ
แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็คือขอให้หม่อมฉันนี่ได้พระโอรสเช่นนี้นะคะก็คือให้ได้ลูกที่มีบุญญาบารมีมากนะคะแล้วก็ขอความปรารถนาแล้วก็ประการที่หกค่ะประการที่หกนะคะขอให้หม่อมฉันนี่เป็นผู้ที่มีครรภ์งามก็คือครรภ์นี้จะไม่นูนออกมาแม้จะอายุครรภ์นี้9 เดือน10 เดือนก็อย่าได้นูนออกมาน่าเวทนาเหมือนกับสตรีอื่นข้อที่7ขอให้หม่อมฉันมีทรรภ์งามไม่หย่อนยานแม้จะแก่ชราก็ตามแม้พระโอรสนี่จะดื่มน้ำนมเนี่ยทุกวันแม้พระโอรสนี่จะดื่มนมเนี่ยทุกวันก็ตามขอให้ฐานนี่อย่าได้หย่อนยานขอให้ฐานงามไปจนแก่ชราข้อที่8ขอให้หม่อมฉันนี่เป็นผู้ที่มีผมงามดำขลับประดิประดุจปีกแมงภู่ที่ดำงดงามแล้วก็ไม่งอกแม้แต่เส้นเดียวจนกระทั่งแก่ชราประการที่9ขอให้หม่อมฉันนี่มีผิวพรรณที่งดงามละเอียดอ่อนดังทองทานะคะประกาแม้แต่ฝุ่นก็อย่าได้ติดในผิวกายของหม่อมฉันประการที่10ขอให้หม่อมฉันนี่มีอำนาจในการทำความดีอย่างสูงสุดสามารถที่จะปลดปล่อยนักโทษประหารชีวิตได้อันนี้ก็คือความปรารถนาของพระนางที่ตั้งความปรารถนาไว้ค่ะแล้วพระอินทร์ท่านนะคะพอพระนางขอพรทั้ง10 ประการท้าวสักกะเทวราชก็ตรวจดูว่าพรทั้ง10 ประการของนางนี่จะสําเร็จผลได้หรือไม่นะคะพระองค์ตรวจดูก็เห็นว่าด้วยบุญญาบารมีของพระนางที่สั่งสมมาค่ะก็พร10 ประการนี้สามารถที่จะสําเร็จได้แล้วก็เป็นไปได้นะคะพระองค์ก็เลยให้พรนางบอกว่าขอให้พรที่น้องขอเนี่ยจงสําเร็จทุกประการนะคะพี่จะให้พรน้องเนี่ยทั้ง10 ประการขอให้พรที่น้องขอเนี่ยสำเร็จทุกประการนะคะพอให้พรจบปุ๊บนะคะพระนางก็ไปจุติในครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้ามัทราชแห่งกรุงมัทราชทันทีเลยนะคะแล้วก็นางก็ได้พอคลอดออกมานะคะพระนางก็มีผิวพรรณงดงามนะคะดังตามที่นางปรารถนามีผิวพรรณที่ละเอียดอ่อนดังทองทาเลยนะคะดังนั้นก็เลยได้รับขนานพระนามว่าผุสดีนะคะเพราะด้วยความที่มีผิวพรรณงามนั่นเองแล้วพออายุได้16 ปีนะคะพระนางก็เจริญชันษา16 ปีก็เป็นผู้ที่มีพระสิริโฉมงดงามเหนือกว่าสตรีใดนะคะในที่นั้นเลยนะคะในยุคนั้นเลยงามมากนะคะมีดวงตามีผิวพรรณมีนะคะทุกอย่างงามตามที่พระนางขอดังนั้นนะคะพระเจ้าศรีวีราชก็เลยจะมอบราชสมบัติให้กับพระโอรสก็คือพระเจ้าสนชัยนะคะซึ่งได้นะคะเป็นพระโอรสองค์เดียวเหมือนกันนะคะก็เลยปรึกษากันว่าอยากจะมอบราชสมบัติให้กับพระโอรสแล้วก็เลยหามเหสีที่คู่ควรก็เลยไปขอพระนางผุสดีที่เมืองมัทราชนะคะราชธิดาของท้าวมัทราชนี่มาเป็นนะคะมาเป็นพระมเหสีแล้วก็ตั้งให้นางเป็นใหญ่กว่ามเหสีทั้ง16,000 นางในยุคนั้นเลยนะคะทีนี้พอนะคะพอนางได้เป็นใหญ่ในยุคนั้นแล้วนะคะก็เป็นที่รักของพระเจ้าสนชัยแล้วก็เป็นที่รักของประชาชนทั่วทั้งนครศรีกรีเลยนะคะแล้วทีนี้เมื่อพระอินทร์นะคะท้าวสักกะท่านมองลงมาก็เห็นว่าความปรารถนาของพระนางเนี่ยใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะตั้งขาดแต่พระโอรสผู้มีบุญญาธิการนะคะพระองค์ก็เลยจะทําความปรารถนาของพระนางให้สําเร็จก็ในการนั้นเองนะคะก็คือพระบรมโพธิสัตว์ของเราก็ได้ไปเสวยทิพยสมบัติเนี่ยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพอดีเลยพร้อมบริวาร60,000นะคะพร้อมกับเทพบุตรอีก60,000ก็รู้ว่าพระบรมโพธิสัตว์นี้ถึงคราวที่จะลงไปจุติในโลกมนุษย์แล้วเพื่อที่จะไปสร้างบารมีท้าวสักกะเทวราชก็เลยไปที่วิมานของพระบรมโพธิสัตว์แล้วก็ไปทูลอาราธนาขอให้พระบรมโพธิสัตว์นี้นะคะได้ไปจุติยังพระครรภ์ของพระนางผุสดีนะคะ
ผู้ที่ตั้งความปรารถนาไว้ผู้ที่มีบุญญาธิการมากเพื่อว่าบารมีของพระองค์จะได้แก่รอบนะคะท้าวสักกะก็ไปทูลอาราธนาพระองค์ก็รับอาราธนาท้าวสักกะนะคะก็ได้นั่งสมาธิคู่บัลลังก์นะคะแล้วก็จุติยังท้องนะคะยังพระครรภ์ของพระนางผุสดีทันทีเลยนะคะพอพระนางผุสดีนะคะมีพระครรภ์เท่านั้นแหละข่าวดีนะคะพระเจ้าสนชัยแล้วก็พระเจ้าแล้วก็พระประยุรญาติแล้วก็ชาวเมืองทั้งหลายต่างดีอกดีใจนะคะรอคอยการกําเนิดขึ้นของพระโอรสนะคะเพราะว่าทุกคนนี้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเพราะรู้ว่าพระนางทรงพระครรภ์พระเจ้าสนชัยนี่ก็พากันนะคะให้พระประยุรญาติให้ทุกคนที่คอยประคบประหงมพระครรภ์ของพระนางเป็นอย่างดีจนอายุครรภ์นี้ครบถ้วนทศมาสนะคะก็คือจะครบ10 เดือนแล้วนะคะแต่ว่าท้องของนางนี่ก็ยังราบเรียบนะคะไม่นูนขึ้นมาเหมือนกับสตรีอื่นนะคะด้วยเทวานุภาพของท้าวสักกะมหาราชนั่นเองนะคะด้วยเทวฤทธิ์ก็ทำให้นางท้องของนางในราบเรียบแล้วก็วันที่พระนางเนี่ยทรงพระครรภ์ครบถ้วน10 เดือนพอดีเลยพระนางก็มีความปรารถนานะคะอยากที่จะเสด็จพอพระบรมโพธิสัตว์เข้าไปสู่พระครรภ์ของพระนางนะคะเท้าสนชัยมหาราชนี่ก็ดูแลอย่างดีนะคะประคบประหงมพระครรภ์พระนางอย่างดีแล้วพระนางนี่ก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะร่างกายนี่แข็งแรงสมบูรณ์แต่พระนางนี่ทรงแพ้พระครรภ์นะคะแพ้พระครรภ์ก็คือพระนางมีความปรารถนาที่อยากจะถวายทานทั่วทั้งพระนครก็คืออยากจะตั้งโรงทานขึ้น6 แห่งแล้วก็อยากจะถวายทานวันละ600,000 กหาปณะด้วยพระราชทรัพย์พระราชาก็เลยรู้สึกแปลกพระทัยว่าเอ๊ะทำไมมเหสีเราถึงแพ้พระครรภ์แบบนี้จะมีเหตุดีเหตุร้ายประการใดก็เลยเรียกหัวหลวงมาถามนะคะหัวหลวงก็เลยบอกว่าเหตุร้ายน่ะไม่มีหรอกพระเจ้าค่ะมีแต่เหตุดีเพราะว่าผู้ที่จะมาบังเกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีนั้นเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมาเกิดและก็เป็นผู้ที่มีการฝักใฝ่ในการให้ทานจะเป็นผู้ที่ไม่อิ่มในการให้ทานและก็จะเป็นใหญ่เหนือพระราชาทั่วชมพูทวีปโอ้พระราชาฟังแล้วก็ปลื้มมากเลยนะคะว่าลูกเนี่ยมีบุญญาธิการมาเกิดและก็เป็นผู้ที่รักการสร้างมหาทานบารมีเป็นอย่างยิ่งพระองค์ก็เลยตรัสสั่งเลยนะคะบอกว่าให้สร้างโรงทานขึ้น6 แห่งแล้วก็พระราชทานทรัพย์ให้พระอัครมเหสีเนี่ยถวายทานได้ตามใจปรารถนาเลยนะคะตั้งแต่นั้นมานะคะพระนางก็สร้างทานทุกวันเลยถวายทานทุกวันไม่เคยขาดเลยนะคะวันละ600,000 กหาปณะยิ่งถวายทานเท่าไหร่นะคะด้วยอนุภาพแห่งบุญของพระบรมโพธิสัตว์ที่มาประดิษฐ์ที่มาอยู่ในครรภ์ของพระมารดาเนี่ยก็โดนบันดาลนะคะก็บันดาลให้กษัตริย์ทั้งทั่วชมพูทวีปเลยได้นําเครื่องราชบรรณาการที่มีค่ามากได้มาถวายพระเจ้าสนชัยไม่ได้ขาดเลยนะคะนํามาถวายกันหูแล้วก็พวกพ่อค้าวานิชต่างๆนะคะก็ต่างหลั่งไหลเข้ามาสู่นครศรีพรีเพื่อที่จะมาทําการค้าขายก็ทําให้คลังหลวงนี่สามารถเก็บส่วยเก็บภาษีอากรได้มากมายเลยไพร่ฟ้าหน้าใสกันหมดเลยนะคะก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าเศรษฐกิจนี่มั่งคั่งนะคะบ้านเมืองก็มั่นคงประชาชนก็มั่งคั่งนะคะบ้านเมืองนี่เจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะในยุคนี้พอพระนางก็ถวายทานอย่างนี้ค่ะทุกวันนะคะบ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรืองก็มีทรัพย์มาให้นางถวายเนี่ยพระนางได้ถวายไม่ขาดเลยนะคะยิ่งถวายก็ยิ่งแบบโหยิ่งให้ยิ่งได้นะคะเหมือนกับคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้นะคะว่าการให้ทานเนี่ยเหมือนกับเป็นการที่ดึงดูดสิรินะคะโภคทรัพย์เนี่ยทำให้ทานนี้ทำให้รวยนะคะอันนี้คือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเลยนะคะว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะพอพระนางครบถ้วนนะคะอายุครรภ์นี้ครบถ้วน10 เดือนพอดีก็มีความปรารถนาที่จะทอดพระเนตรชมเมืองนะคะพระราชาพอรู้ว่ามเหสีนี่อยากจะชมเมืองนะพระองค์ก็ตรัสอนุญาตแล้วก็สั่งเลยนะคะประกาศไปทั่วเมืองเลยบอกว่า
พระมเหสีเนี่ยจะชมเมืองจัดขบวนเกียรติยศนะคะอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะแล้วก็ชาวเมืองนี่ก็ออกมาต้อนรับนะคะโอ้โหแล้วก็รถของพระนางนี่เคลื่อนไปนะคะโอ้โหจัดตกแต่งราชรถอย่างดีเลยนะคะให้พระนางได้ชมเมืองแล้วก็เป็นขบวนใหญ่มีสนมกำนันนางในนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเคลื่อนเป็นขบวนทัพใหญ่เลยพระนางจะเสด็จไปทางไหนทิศทางไหนนะคะโหชาวเมืองสองฝากฝั่งก็ชัยโยโห่ร้องนะคะประดับประดาด้วยธงทิวนะคะดอกไม้เต็มเลยนะคะชัยโยโห่ร้องก็อวยพรพระนางขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะขอพระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรงอะไรด้วยความจงรักภักดีนะคะก็เสียงอวยพรนิสนันหวั่นไหวกึกก้องไปหมดเลยนะคะตลอดสองเส้นทางจนพระนางนี้ก็ได้เสด็จไปถึงถนนสายหนึ่งเป็นถนนสายพ่อค้านะคะเพราะว่าเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของพวกพ่อค้านะคะที่ตั้งบ้านเรือนอยู่แถวนั้นพอไปถึงถนนสายนี้เท่านั้นแหละปรากฏว่าลมกรรมชวาทนะคะก็คืออาการที่พระนางจะประสูติพระโอรสนะคะก็คือเจ็บท้องคลอดนั่นเองนะคะที่เป็นภาษาทั่วไปนะคะก็เลยเกิดเจ็บพระครรภ์ขึ้นมาค่ะปวดพระครรภ์ขึ้นมาก็รู้ว่าตัวเองนี่จะคลอดแล้วนะคะทหารเห็นดังนั้นนะคะก็เลยไปกราบทูลพระเจ้าสนชัยทันทีเลยพระองค์ก็เลยตรัสสั่งให้ทีมหมอหลวงนะคะทั้งหมดเลยนะคะยกขบวนกันไปเลยแล้วก็ไปสั่งให้สร้างพระพลานะคะที่ประสูติชั่วคราวแต่ว่าก็ให้ทําอย่างดีนะคะสั่งบอกให้ทุกคนรีบเลยให้รีบไปสร้างที่ประสูติชั่วคราวพลทหารก็รีบเลยนะคะไปกันทั้งเป็นกองทัพเลยสร้างกันอย่างดีเลยนะคะให้เป็นที่สถานที่ประสูติณถนนสายนั่นแหละสายพ่อค้านั่นแหละนะคะแล้วทีมหมอหลวงก็ดูแลอย่างดีเลยนะคะแล้วพระนางก็ได้ประสูติพระราชโอรสออกมานะคะโอ้ผิวพรรณวรรณะงดงามนะคะออกมาเป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์มากน้ําเลือดน้ําคร่ําอะไรก็ไม่ติดพระวรกายพระวรกายใสสะอาดเกลี้ยงเกลานะคะผิวพรรณดุจทองคําแล้วพระองค์ก็ยื่นพระหัตถ์ออกไปนะคะทางพระมารดาแล้วก็แบมือออกเหมือนขออะไรสักอย่างแล้วก็ตรัสกับพระมารดาบอกว่าเสด็จแม่หม่อมฉันจักบริจาคทานเสด็จแม่มีสมบัติอะไรบ้างล่ะโอ้โหนะคะดูดินะคะคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยพระนางเห็นก็ไม่ได้ตกใจนะคะกับปลื้มปิติใจมากเลยนะคะบอกลูกรักลูกจงถวายทานตามความปรารถนาเถิดนะคะก็ยกถุงสมบัตินะคะ5,000กหาปณะไปวางไว้ข้างๆนะคะตรงมือของพระโอรสนะคะแล้วก็บอกว่าลูกจงถวายทานตามใจปรารถนาเถิดนะคะจากนั้นมาก็เอาทานที่มอบให้กับลูกชายนี่ค่ะกับโอรสเนี่ยมาแจกจ่ายแล้วก็สร้างทานอันยิ่งใหญ่ในวันนั้นเลยนะคะโหเห็นไหมคะว่าคนมีบุญมาเกิดมาก็ได้ถวายทานเลยเกิดมาก็พูดได้เลยนะคะอยู่ในครรภ์ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจอะไรให้กับพระมารดาเลยนะคะซึ่งพระบรมโพธิสัตว์ของเรานะคะท่านน่ะเกิดมาแล้วก็พูดได้มีอยู่3 ชาติจําได้ไหมคะชาติแรกก็คือเป็นมโหสถบัณฑิตนะคะพอคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยก็พูดได้เลยออกมาพร้อมกับแท่งยานะคะก็บอกกับแม่เลยว่าเนี่ยใครที่มีอะไรนี่ก็เอายานี้ไปรักษาได้เลยนะคะแล้วก็พระชาติที่สองก็คือพระเวสสันดรนี่แหละพระชาติที่สามก็คือเป็นพระกุมารกับพระกุมารสิทธัตถะนะคะวันที่พระองค์ประสูติสามารถเดินได้7 ก้าวนะคะพิเศษในชาติสุดท้ายก็คือนอกจากพูดได้แล้วพระองค์ยังก็คือยังเดินได้ด้วยนะคะด้วยบุญญาบารมีที่สั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติมายาวนานนะคะพอพระมารดานะคะพาสร้างฐานครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็พาเสด็จกลับพระนครพระเจ้าสนชัยก็รอต้อนรับนะคะก็เตรียมการเลยนะคะประกาศข่าวถึงพระประยุรญาติทั้งหลายให้มารวมกันแล้วก็พวกเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารทั้งหลายแล้วก็ปุโรหิตาจารย์ทั้งหลายพวกโหรทั้งหลายนะคะให้มารวมกันเพื่อที่จะมาทํานายดวงชะตาของพระโอรสและก็ตั้งชื่อนะคะพอมาถึงปุ๊บนะคะพระราชาก็รวมเลยนะคะแล้วก็คณะแล้วก็ให้ขนานนามพระโอรสให้ตรวจดวงชะตาพระโอรสก่อนนะคะว่าลูกของเรานี่มีดวงชะตาอย่างไรบ้างโหรก็ทํานายเลยว่าพระโอรสที่มาเกิดที่ประสูติในวันนี้นะคะพระองค์ทรงมีบุญญาธิการมากเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยบุญญาธิการ
และก็จะเป็นใหญ่กว่ากษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีปมีพระเกียรติยศที่รุ่งเรืองกว่ากษัตริย์องค์ใดทั่วชมพูทวีปนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นพระองค์ก็ยังมีพระเกียรติยศที่รุ่งเรืองแล้วก็ยังเป็นที่รักนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับนับถือด้วยนะคะโอ้พระราชาฟังดังนั้นก็ปลื้มใจมากเลยนะคิดว่าลูกของเรานี่จะต้องเป็นนักรบที่เก่งฉกาจนะคะทั้งมีสติปัญญามากเก่งกาจขยายอาณาเขตไปได้ทั่วทั้งชมพูทวีปคือพระองค์คิดอย่างนั้นตามภาษากษัตริย์นะคะบอกว่าผู้ที่เป็นใหญ่ได้ต้องเป็นใหญ่ในเชิงรบเชิงการขยายอาณาเขตแต่พระองค์หารู้ไหมว่าพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์อะอยู่เหนือโลกและก็เหนือจักรวาลนะคะพระองค์นี้เป็นใหญ่ด้วยคุณงามความดีเป็นใหญ่เพราะเกียรติยศที่สั่งสมมาก็คือคุณงามความดีสั่งสมบุญสั่งสมบารมีพระองค์เกิดมาไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเกิดมาเพื่อสร้างสันติสุขให้กับโลกเท่านั้นนะคะแต่ว่าความเข้าใจของพระบิดาก็เป็นเช่นนั้นนะคะพอโหรทํานายปุ๊บหูพระองค์ปลื้มมากเลยว่าพระโอรสนี่จะเป็นใหญ่นะคะจะเป็นใหญ่กว่าพระราชาจะทําพาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก็เลยบอกว่าแล้วโอรสของเราเนี่ยลูกของเราเนี่ยจะมีชื่อว่าอะไรล่ะนะคะให้พวกท่านช่วยกันตั้งชื่อนะคะโหราจารย์ก็บอกว่าข้าพระองค์นี้ปรึกษากับเหล่าพระปยุรญาติหมดแล้วด้วยเหตุที่พระโอรสนี้ประสูติในถนนของพ่อค้าน่าจะเป็นนิมิตหมายอันใดอันหนึ่งก็เลยขอขนานพระนามพอตั้งชื่อพระกุมารนี้ว่าเวสสันดรพระราชาก็บอกโอ้ชื่อเวสสันดรก็ดีเหมือนกันนะถ้าพวกท่านคิดว่าชื่อนี้ดีเราก็เห็นดีด้วยต่อไปนี้ลูกของเราชื่อว่าเวสสันดรนะนะคะพระองค์ก็ดีใจนะคะก็ทุกคนก็กล่าวขึ้นมาพร้อมๆกันได้ว่าขอพระกุมารเวสสันดรทรงพระเจริญนะคะก็หงพากันอวยพรกันใหญ่เลยขณะที่ทุกคนกำลังปลื้มปิติยินดีก็มีอมาตย์ท่านหนึ่งนะคะวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาเลยบอกขอพระองค์โปรดก่อนพระพุทธเจ้าข้าเนี่ยพระราชาก็บอกว่าท่านมีเรื่องอะไรหรือนะวิ่งตาตื่นมาอย่างเงี้ยก็บอกว่านายช้างอ่ะที่ดูแลโรงช้างเนี่ยถวายรายงานมาว่ามีพญาช้างนะคะนางพญาช้างตระกูลฉัตรทันได้เหาะนำลูกช้างเผือกสีขาวปลอดเลยมาไว้ที่โรงช้างนะคะในวันที่พระโอรสประสูติพอดีเลยมาถวายไว้ที่โรงช้างและนางพญาช้างก็เหาะออกไปนะคะแล้วก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะบอกว่าโอ้ยพอพระราชาได้ฟังดังนั้นบอกว่าเนี่ยลูกของเราเนี่ยช้างนี่คงเป็นช้างคู่บุญบารมีของลูกของเราคงมาด้วยบุญลูกของเราแน่แท้เลยเป็นช้างคู่บุญลูกของเราอมาตย์นะคะปุโรหิตจารย์ก็บอกว่าถูกเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะเพราะว่าช้างนี้น่ะเกิดมาด้วยบุญของพระราชโอรสพระเวสสันดรนะคะแล้วก็ช้างนี้เป็นช้างในตระกูลฉัตรทันเป็นช้างเป็นมงคลรหัตถีเป็นช้างวิเศษนะคะบ้านใดเมืองใดมีไว้เนี่ยนะคะบ้านนั้นเมืองนั้นนี่จะเจริญรุ่งเรืองฝนฟ้านี่จะตกต้องตามฤดูก่อตามฤดูกาลนะคะข้าวปลาธัญญาหารนี่จะอุดมสมบูรณ์ไร่ฟ้านี่จะอยู่เย็นเป็นสุขพระราชายิ่งปลื้มใหญ่เลยว่าลูกของเรานี่จะต้องเป็นมหากษัตริย์เนี่ยพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเป็นดังผู้ชนะ10 ทิศแน่นอนเลยนะคะพระองค์ก็ยิ่งมั่นพระทัยว่าพระโอรสนี่จะต้องเก่งมากเลยทั้งเชิงรบเชิงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือพระองค์ก็ปลื้มมากเลยนะก็ตื่นเต้นก็เลยบอกว่างั้นพวกท่านมาช่วยกันตั้งชื่อช้างคู่บุญของลูกเราเถอะว่าควรจะชื่ออะไรดีนะทุกคนก็บอกว่าช้างนี่น่ะมาด้วยบุญของพระกุมารเวสสันดรเป็นช้างคู่บุญคู่บารมีของพระองค์นะคะมาก็ด้วยเหตุที่พระองค์ประสูติพร้อมกันเลยพอพระองค์ประสูติปุ๊บช้างนี่ก็เป็นสหชาติก็เกิดมาพร้อมกันเลยดังนั้นเหตุปัจจัยที่ทําให้ได้ช้างนี่มาก็ขอตั้งชื่อนี่ว่าปัจจัยนาคพระราชาก็เห็นดีเห็นงามด้วยองค์ปัจจัยนาคนะก็เลยสั่งนายโรงช้างเลยว่าเจ้าจงเลี้ยงดูลูกช้างนี่ให้ดีนะแล้วก็ให้ดื่มนมแล้วก็หญ้าอ่อนอย่างดีเลยก็คือให้ประคบประหงมดูแลช้างนี่ให้ดีนะคะพอกําลังปลื้มปิติกับเหตุการณ์ที่แบบได้ช้างมงคลรหัตถีนะคะ
เป็นคู่บุญคู่บารมีของพระโอรสมาไว้ในเมืองนี้แล้วนะคะอำมาตย์อีกท่านหนึ่งก็วิ่งหน้าตาตื่นมาอีกบอกว่ามีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นพระเจ้าค่ะนะคะพระราชาก็ตัดถามว่ามีอะไรอีกล่ะท่านนะคะบอกว่าเนี่ยภริยาก็คือภริยาของเหล่าอำมาตย์ข้าราชบริพารชั้นสูงเนี่ยทั้ง60,000 นายเนี่ยนะคะได้คลอดลูกนะคะได้คลอดบุตรเนี่ยเป็นชายมาออกมาพร้อมกันเลยนะคะถึง60,000 คนโอ้โหพระราชานี่ยิ่งปลื้มใหญ่เลยว่าโหนี่คงเป็นบุญของลูกเราจริงๆเลยเนี่ยที่ได้บริวารนี่มาเกิดพร้อมถึง60,000 คนนะคะเราจะให้ทั้ง60,000 คนนี่เป็นบริวารของลูกของเรานะคะว่าแล้วพระองค์ก็ตรัสเลยนะคะสั่งราชบุรุษสนมนางในทั้งหลายบอกว่าให้คัดเลือกพระพี่เลี้ยงนะคะแล้วพระองค์จะคัดเลือกเองด้วยนะคะให้คัดมาเลยพระองค์ก็เลือกเอาสนมนางในที่ได้ลักษณะดีไม่อ้วนไม่ผอมไม่สูงไม่ต่ําไม่ดําไม่ขาวนะคะมีลักษณะแบบสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นพระพี่เลี้ยงนางนมให้กับพระโอรสของพระองค์เนี่ยถึง64 นางให้ช่วยกันเลี้ยงดูพระราชโอรสเวสสันดรแล้วก็ประทานพี่เลี้ยงนางนมอีก60,000 นางนะคะให้กับภรรยาของอำมาตย์แต่ละคนเพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงของพระของกุมารอีก60,000 คนนะคะที่จะเป็นบริวารของพระโอรสนะคะจากนั้นมาพระโอรสนะคะพระองค์ก็เติบใหญ่มาพร้อมกับบริวารทั้ง60,000 คนนะคะโหเป็นพระโอรสที่สง่างามงดงามนะคะเจริญวัยขึ้นมาด้วยด้วยลักษณะที่งดงามมากขณะที่อายุพระองค์ได้เพียงแค่4 ชันษาเท่านั้นแหละนะคะพระราชบิดาก็สั่งให้ทําเครื่องประดับของพระราชกุมารเนี่ยมีค่าถึง100,000 กหาปณะนะคะมอบให้กับพระราชกุมารพอพระราชกุมารได้เครื่องประดับมาพระองค์ก็เปลื้องเครื่องประดับนั้นให้กับเหล่าสนมนางในที่เลี้ยงดูพระองค์ที่ดูแลพระองค์ทั้งหมดเลยเหล่าสนมนางในนะคะพอได้เครื่องประดับก็กลัวกันสินะคะไม่มีใครกล้ารับเลยนะคะบอกว่ารับไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่านี่มีค่ามากเพราะกลัวพระราชอาญาของพระเจ้าสนชัยด้วยใครจะไปกล้ารับใช่ไหมคะสิ่งที่มีค่ามากคือถ้าเทียบกับในยุคปัจจุบันนี่ก็หลายร้อยหลายพันล้านเลยไม่กล้ารับกันแต่พระกุมารนะคะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเหนือกว่าเด็กทั้งปวงนะคะความที่การสร้างบารมีของพระองค์นี้อยู่ในใจของพระองค์มาตลอดจนชาติสุดท้ายที่ทานบารมีของพระองค์จะเต็มเปี่ยมแล้วทําให้พระองค์ดําริในพระทัยเลยว่าทานที่เราให้แล้วเนี่ยเราจะไม่เอาคืนเด็ดขาดนะคะก็ไปบอกกับพี่เลี้ยงนางนมบอกว่าทานที่เราให้แล้วเนี่ยเราจะไม่รับคืนเพราะถ้าหากเรารับคืนแล้วจะเรียกว่าเป็นทานอันประเสริฐได้อย่างไรล่ะนะคะเราพี่เลี้ยงนางนมนี่ก็ไม่อาจที่จะขัดพระประสงค์ของพระโอรสได้ก็เลยพากันไปกราบทูลพระเจ้าสนชัยบอกว่านี่พระโอรสเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังพระเจ้าสนชัยนะคะแทนที่พระองค์จะตรัสว่าอะไรพระองค์ก็บอกว่าลูกเราเนี่ยให้อาภรณ์กับพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็เอาไปสิก็รับไปสิเราอนุญาตนะคะก็บอกอย่างนี้เลยนะคะแล้วพระองค์ก็สั่งให้ช่างหลวงเนี่ยสร้างเครื่องประดับให้กับพระโอรสที่มีค่า100,000 กหาปณะขึ้นมาใหม่อีกนะคะพอพระโอรสได้มาอีกพระองค์ก็ประทานให้กับเราสนมพี่เลี้ยงนางในทั้งหลายอีกนะคะทําอยู่อย่างนี้ถึง9อีก9 ครั้งนะคะรวมเป็น10 ครั้งนะคะรวมแล้วพระองค์ถวายทานไปถึง1,000,000 กหาปณะแล้วนะคะในช่วงพระชันษาเนี่ย4 ขวบเองนะคะโอ้โหนะคะดังนั้นพอคือพระองค์ก็ถวายทานกับพระราชมารดาเนี่ยแบบไม่เคยขาดเลยนะคะเพราะว่าพระนางผุสดีนี่คือตั้งแต่นางแบบว่าแพ้พระครรภ์แล้วใช่ไหมคะที่อยากจะถวายทานทุกวันทั่วทั้งพระนครเนี่ย6 แห่งนะคะวันละ600,000 กหาปณะนี่ทุกวันเนี่ยพระราชโอรสของพระนางนี่ก็ถวายทานเนี่ยแบบทุกวันเหมือนกันไม่เคยขาดเลยจนเจริญพระชันษาขึ้นมาได้8 ขวบนะคะพระองค์ก็ยืนอยู่บนปราสาทนะคะแล้วก็ดําริในพระทัยว่าทานภายนอกที่เราได้ถวายมาเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เราก็ยังไม่อิ่มอกอิ่มใจนะคะมันยังไม่อิ่มอกอิ่มใจเลยเราอยากจะถวายทานภายในอันเป็นทานที่สุดอะของทานอะนะคะว่าแม้ใครเนี่ยที่จะมาขอดวงใจของเราเราก็จะพาควักหัวใจนี้ให้กับเขาผู้นั้นเลยแม้ใครเนี่ยจะมาขอดวงตาของเรา
เราก็จะควักดวงตานี้เราให้กับผู้นั้นเลยแม้ใครเนี่ยจะมาขอเลือดเนื้อจะมาขอเนื้อของเราเราก็จะเฉือนเนื้อให้เขาเนี่ยตามใจปรารถนาเลยแม้ใครเนี่ยจะมาขอเลือดของเราเราก็จะให้เลือดของเรากับผู้นั้นทันทีเลยแม้ใครเนี่ยจะมาขอว่าให้เราเนี่ยไปเป็นทาสรับใช้เขาเราก็จะยอมตนไปเป็นทาสเราจะยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระโพธิญาณอันยอดยิ่งโหแปดขวบนะคะด้วยที่อยู่ในพระทัยเนี่ยค่ะมาตลอดเลยนะคะในการสร้างบารมีที่พระองค์สั่งสมมาที่ติดอยู่ในพระหฤทัยของพระองค์มาข้ามภพข้ามชาตินะคะพอพระองค์คิดเช่นนี้เท่านั้นแหละนะคะมหาปัฏฐพีก็คือพื้นดินของเราเนี่ยหนา240,000 โยชน์ทราบไหมคะว่าพื้นปฏิภีของเรานี่จริงๆแล้วหนานะคะที่เราบอกว่าเจาะไปเจอบาดาลพื้นน้ำน่ะจริงๆแล้วหนา240,000 โยชน์นะคะหนาขนาดนั้นเลยนะคะปฏิภีที่หนา240,000 โยชน์นะคะคูณ16นะคะโยชน์16 กิโลเมตรคูณดูนะคะว่าหนาขนาดไหนนะคะก็เกิดสนั่นหวั่นไหวสะเทือนเลื่อนลั่นค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะคะเพราะว่าลักษณะของผู้มีบุญนี่นะคะที่มาเกิดที่ความคิดของผู้มีบุญเนี่ยนะคะจะไม่เป็นอันตรายเหมือนการบังเกิดขึ้นของพระบรมโพธิสัตว์ตอนที่ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะก็เหมือนกันนะคะแผ่นดินนี่ก็สะเทือนเลื่อนลั่นสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะท้องฟ้านี่ก็เหมือนกันนะคะโอ้โหสายฟ้าแลบแปรปรานแล้วก็เสียงฟ้าร้องที่ไม่ใช่การนี่สนั่นหวั่นไหวเลยนะคะแล้วก็ฝนนี่ก็โปรยปรายไปทั่วเลยนะคะยังความชุ่มเย็นไปทั่วเลยสัตว์มีเท้าน้อยมีเท้ามากนะคะต่างก็ส่งเสียงร้องขึ้นมาพร้อมกันเหมือนกับเป็นสัญญาณบอกว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโหแบบเทวดาทุกชั้นฟ้าเลยนะคะต่างอนุโมสาต่างอนุโมทนาสาธุการเสียงดังกระหึ่มเลยยอดเขาสิเนรุนะคะซึ่งเป็นเขาที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเนี่ยนะคะก็โอนเอ็นอ่อนไหวไปมานะคะแล้วก็โอนเอ็นเหมือนกับหน่อหวายนะคะเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับหน่อหวายที่เอ็นลงไปแล้วก็เอ็นไปทางกรุงเชตุดรเพื่อไปบูชาธรรมพระบรมโพธิสัตว์นั่นเองนะคะเหล่าเทวดาก็โปรยดอกไม้ทิพย์เสียงอนุโมทนาสาธุการดังกึกก้องทั่วภพเทวภูมิทั้งสวรรค์ทั้ง6 ชั้นท้าวสักกะเทวราชปรบพระหัตถ์นะคะปรบมือด้วยความกึกก้องด้วยความปรีดานะคะยินดีปรีดาท้าวมหาพรหมก็ประนมมืออนุโมทนาสาธุการนะคะแด่นะคะทวะแด่พระบรมโพธิสัตว์นะคะพระกุมารเวสสันดรกันในการที่พระองค์ตั้งพระทัยที่จะถวายทานบารมีในครั้งนี้นะคะเห็นไหมคะว่าผู้มีบุญมาเกิดเนี่ยแม้แต่เทวดาก็ทนไม่ไหวนะคะเสียงดังสนั่นหวั่นไหวกึกก้องตั้งแต่พรหมโลกจนถึงพื้นปฐพีแล้วก็พระกุมารเวสสันดรนะคะพอพระองค์นี่ก็ตั้งใจถวายทานอย่างนี้ทุกวันนะคะหลังจากที่พระองค์ดำริดังนั้นแล้วก็สร้างทานบารมีทุกวันจนพระองค์เจริญพระชันษาขึ้นมาถึง16 ชันษาพระองค์เป็นมีรูปร่างที่สง่างามมากนะคะเขาบอกว่าสง่างามขนาดว่าใครเห็นแล้วแบบโหเป็นที่เจริญตาเจริญใจใครเห็นก็ประทับตาประทับใจเลยนะคะงามมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากหน้าตาดีนะคะก็คือหล่อแล้วนะคะยังเก่งอีกนะคะพระองค์นี่เรียนศิลปศาสตร์นี่จบทั้ง18 ประการยากจะหาผู้ใดมาเทียบเทียมพระองค์ได้นะคะเก่งทุกอย่างเลยพระราชบิดาเห็นก็ปลื้มพระทัยมากก็มีดำรินะคะใคร่ครวญใคร่ที่จะมอบราชสมบัติให้กับพระราชโอรสของพระองค์แล้วว่าโหราชโอรสนี่ถึงพร้อมทุกอย่างแล้วก็เลยไปปรึกษากับมเหสีอเมนที่รักนะคะก็คือพระนางผุสดีบอกว่าน้องรักเนี่ยลูกของเราก็โตแล้วพี่เนี่ยอยากจะมอบสมบัตินี่ให้กับลูกของเรานี่สืบบัลลังก์ต่อน้องเห็นดีด้วยหรือเปล่าพระนางก็บอกว่าพระนางเห็นดีด้วยทุกประการเลยแต่พระราชาก็บอกว่าแต่ต้องให้โอรสของเราเนี่ยอภิเษกสมรสก่อนนะคะค่อยขึ้นครองราชย์แต่ว่าเราจะหา
ราชธิดาเมืองไหนดีที่จะเหมาะสมกับโอรสของเรานะคะพระนางผุสดีก็บอกว่าหม่อมฉันก็เห็นแต่หลานมัทรีของหม่อมฉันนั่นแหละซึ่งเป็นลูกพี่สาวอยู่ที่เมืองมัทราชอ่ะที่จะเหมาะที่จะเป็นคู่อภิเษกของโอรสของเราพระเจ้าสนชัยก็เห็นด้วยเลยนะคะบอกว่าใช่ใช่เออเรานึกได้แล้วเพราะว่ามัทรีอ่ะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหญิงที่มีความงามมากเป็นเบญจกัลยาณีอีกทั้งความประพฤติก็งดงามอ่อนน้อมแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเหมาะที่จะเป็นเหมาะที่จะมาอภิเษกกับโอรสของเราดังนั้นนะคะพระองค์ก็เลยจัดตั้งนะคะแล้วก็จัดขบวนยิ่งใหญ่เลยนะคะแห่ไปที่เมืองมัทราชเพื่อไปสู่ขอพระนางมัทรีมาอภิเษกกับเวสสันดรกุมารนะคะจัดขบวนยิ่งใหญ่เลยนะคะพอพระองค์นะคะได้อภิเษกสมรสปุ๊บเนี่ยนะคะก็เลยตั้งพระนางมัทรีนี่ให้เป็นใหญ่นะคะเป็นอัครมเหสีเป็นใหญ่กว่าสนมนางในทั้ง16,000นางมัทรีนี่นะคะก็เป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะพระเวสสันดรเนี่ยสร้างมหาทานบารมีทุกวันนะสร้างโรงทาน6 แห่งของพระราชมารดาที่มีอยู่นะคะก็ไปถวายทานวันละ600,000กหาปณะทุกวันทุกวันนะคะทั้ง6 แห่งเนี่ยนะคะมัทรีนี่ก็ไปด้วยไม่เคยขัดพระราชหฤทัยพระราชสวามีเลยนะคะว่าไงว่าตามกันถวายทานเนี่ยโหด้วยกันตลอดเวลาเลยจนการผ่านไปนะคะพระนางมัทรีก็ให้กําเนิดพระราชโอรสนะคะก็พวกหมอหลวงก็ได้เอาตาข่ายทองคํานะคะมารองรับตอนที่ประสูติพระโอรสนะคะก็เลยได้ขนานนามว่าชาลีกุมารแปลว่าผู้มีตาข่ายพอชาลีกุมารนะคะเสด็จพระดำเนินได้ก็คือเดินได้นะคะก็ประสูติพระราชธิดาพวกเราหมอหลวงนะคะก็ได้เอาหนังหมีมารองรับนะคะก็เลยได้ตั้งชื่อว่ากันหาชินาแปลว่าผู้มีหนังหมีนะคะพอทั้งสองพระองค์นะคะมีโอรสธิดาแล้วก็ยังสร้างมหาทานบารมีกันแบบสม่ำเสมอทุกวันไม่เคยขาดเลยแล้วพระเวสสันดรนี้นะคะทุก5 วันนี้พระองค์เนี่ยจะขึ้นช้างปัจจยนาคเนี่ยขึ้นไปตรวจโรงทานนะคะก็จะไปพร้อมกับช้างเนี่ยไปตรวจโรงทานทั้ง6 แห่งอะทุก5 วันนะคะทั้ง6 แห่งทุก5 วันก็คือเดือนหนึ่งนี่พระองค์นี่จะตรวจโรงทานถึง30 ครั้งก็คือโรงทานนี่มี6 แห่งใช่ไหมคะวันหนึ่งก็6 ที่นะคะทุก5 วันในหนึ่งนะคะเดือนหนึ่งก็4-5 ครั้งนะคะก็30 ครั้งพอดีพอพระองค์เสด็จออกมาพร้อมช้างปัจจยนาชาวเมืองก็จะแห่มานะคะหูแห่มาชื่นชมพระบารมีเพราะว่าพระองค์เนี่ยนะคะการที่เห็นพระองค์มาพร้อมช้างปัจจยนานี่คือเป็นสัญลักษณ์แห่งความผาสุกแห่งความเจริญรุ่งเรืองของไพร่ฟ้าเพราะว่าถ้าพระองค์เสด็จมาพร้อมช้างเนี่ยไพร่ฟ้าประชาชนคนไหนที่เดือดร้อนก็จะได้รับการบรรเทาพระองค์นี่จะแก้ไขให้ความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ชาวนครชาวเมืองนะคะที่พระองค์ดูแลอยู่เนี่ยไม่มีใครที่ได้รับความเดือดร้อนเลยนะคะทำให้พวกยาจกวันนี้พวกจากแคว้นอื่นๆนี่ก็หลั่งไหลมาด้วยนะคะพวกพ่อค้าวานิชก็หลั่งไหลมานะคะพวกยาจกวันนี้พวกก็มาขอรับทานนะคะก็ได้รับทานจากพระองค์แล้วก็หูมีความสุขกันทั่วหน้าเลยทุกคนต่างแบบเบิกบานนะคะบ้านเมืองก็ที่เคยมั่งคั่งอยู่แล้วก็มั่งคั่งยิ่งขึ้นไปนะคะส่วยภาษีอากรที่เคยได้ในสมัยพระราชบิดาพระราชมารดาเนี่ยที่บอกว่ามากแล้วอันนี้ในยุคของพระองค์นี่มากเพิ่มขึ้นทับเท่าพันทวีเลยนะคะแล้วก็ส่วยภาษีอากรนี่เยอะแยะมากมายเลยในขณะที่เมืองศรีปรีนี่นะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกคนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ไม่ห่างจากเมืองศรีปรีเท่าใดนักนะคะมีแคว้นหนึ่งนะคะซึ่งกำลังประสบทุกข์อย่างแสนสาหัสนะคะซึ่งประสบทุกข์อย่างแสนสาหัสจากเหตุอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังกันต่อนะคะในวันพุธหน้านะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะว่าทำไมเมืองสองเมืองนี้ต่างกันและเขาประสบเหตุทุกข์นี้มาจากอะไรแล้วเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องจาก
กับพระเวสสันดรและกรุงเชตุดรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราฟังกันในวันพุธหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงพอดีนะคะก่อนจากกันนะคะก็ต้องนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับนะคะผู้ที่มีพระคุณกับรายการนะคะที่อุปถัมภ์รายการนะคะก็คือพระครูภาวนาวิเทศนะคะพระอาจารย์วิรัตมุนิกันโตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิลิคอนนะคะซึ่งท่านก็ได้ให้ความเมตตากับรายการด้วยดีเสมอมาเลยนะคะท่านได้เมตตาลง YouTube ให้พวกเราได้ฟังย้อนหลังกันแล้วก็กราบขอบพระคุณพระครูวิเทศสันติคุณนะคะพระอาจารย์เปเล่ของพวกเรานะคะซึ่งท่านก็เมตตามากๆได้จัดทํารายการนี้ขึ้นมานะคะถ้าไม่มีท่านก็คงไม่ได้จัดทํารายการนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพศาลสิปปาทีโปนะคะที่ท่านได้ให้กําลังใจกับรายการมาโดยตลอดแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูปแล้วก็กราบขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะพี่ๆทั้งหลายนะคะที่เป็นกำลังใจและก็ได้ติดตามรับฟังนะคะเรื่องเล่าในครั้งพุทธกาลมาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะก่อนจากกันก็ขอน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณยายอาจารย์มาฝากเช่นเคยนะคะสู้ทุกอย่างยายสู้ทุกอย่างมีอะไรเกิดขึ้นยายดูแก้ปัญหาไม่ถอยเวลาจะช่วยเหลือใครเราต้องมองดูตัวเราก่อนแล้วดูตัวเราว่าแล้วดูตัวเขาว่าเราช่วยเขาไหวไหมถ้าไม่ไหวก็วางอุเบกขาถ้าเตือนแล้วเขาไม่เชื่อก็ต้องคิดว่าแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมที่เขาทำมาถ้าเรารับอะไรมาเราก็ต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็คือโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะ